ทีนี้สอบถามพี่เจ้าของควายซึ่งเป็นผู้ชายนะพี่บุญเกิดพิทักษ์วงนะซึ่งเป็นสามีของคนเจ็บบอกว่าตอนเช้าเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยก็เดินไล่ต้อนฝูงควายมี10ตัวควายของผมนะคอกมี10ตัวเนี่ยนะก็ออกมาเลี้ยงตามปกติมาให้กินหญ้าเนี่ยนะครับรวมถึงควายหนุ่มเพศผู้ 2-3 ปีเนี่ยอายุนะฮะ2ตัวเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อ3วันนี้เองเห็นไหมเป็นควายใหม่ป้ายแดงนะครับโดยในช่วงที่ปล่อยให้ควายกินหญ้าปรากฏว่าควายใหม่ป้ายแดงตัวนึงเนี่ยมันเดินแยกจากฝูงไปหากินหญ้าเพียงคนเดียวภรรยาของผมก็เลยเอาเชือกเข้าไปจะผูกมันไว้กับต้นไม้เดี๋ยวมันหลงให้คุณมันยังไม่คุ้นถิ่นคุ้นที่ด้วยใช่ไหมครับผูกเสร็จแล้วก็ภรรยากำลังเดินกลับกำลังเดินกลับเนี่ยละหันหลังใส่ควายเนี่ยควายเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าจะคุ้นกลิ่นเจ้าของใหม่ด้วยนะมันเลยสะบัดเชือกแล้ววิ่งเข้าชนภรรยาหงายท้องล้มลงไปเลยนะครับทีนี้ตัวสามีก็วิ่งเข้าไปช่วยกันภรรยาไว้ตอนนั้นเขาบอกเขาก็ไม่กลัวตายนะต้องกันภรรยาไว้นะฮะก่อนจะสามารถดึงเชือกลากควายออกไปได้แล้วไปผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยมันก็ยังแสดงทีท่าหงุดหงิดอยู่นะฮะจากนั้นเลยโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยนำตัวภรรยาเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อาการภรรยาปลอดภัย